สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูนาข้าวนะครับทุกคนแปลงนาข้าวนะครับข้าวยังข้าวอีกข้าวนะครับนี่ครับข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวกลางแปลงนี่นะครับผมเคยมาลงคลิปหลายครั้งเลยนะครับนี่ครับจนสุกไก่ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับข้าวเหนียวข้าวกลางข้าวอีกข้าวนี่ครับจุดเด่นจุดสำคัญก็คือรวงข้าวใหญ่นะครับรับต้นก็ใหญ่ใบก็หลายนะครับก็สมบูรณ์หอดนะครับสุกแล้วนะครับนี่แต่ว่าใบยังเขียวนี่คือข้าวอุดมสมบูรณ์พ่อปุ๋ยนะครับใบใหญ่ใบแข็งนะครับนี่ครับยิ่งกอใหญ่ก็ยิ่งงามนะครับเด้อนี่ครับผู้ใดอยากได้พันธุ์ข้าวนะครับคิดว่าได้ดูการปีต่อไปจะใส่ข้าวยังนี่ครับผมแนะนำใส่ข้าวอีข้าวก็ได้นะครับได้น้ำหนักดีนะครับเม็ดใหญ่นะครับนี่เม็ดหลีบบ่ค่อยมีอุดมสมบูรณ์นี่ครับใส่ปุ๋ยหลายนะครับยิ่งกอใหญ่นี่ครับคือหน้าอุดมสมบูรณ์ใส่ข้าวอีข้าวใบยังเขียวอยู่นะครับอันนี้คือยังกับดินนะครับดินดีปุ๋ยดีมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับบ่ครับนี่สุกแล้วครับแต่ว่าใบยังมาแห้งนะครับเพราะว่ามันมีหนามนะครับเด้อหลักๆคือหนามคันมีหนามนะครับต้นข้าวของเราก็จะไม่แห้งก็จะอุดมสมบูรณ์เม็ดข้าวก็จะสมบูรณ์นี่ครับตาสีอ่อนนะครับเขาเพิ่นจุดนี้ล่มนะครับนี่ครับถึงมันล่มนะครับต้นเขามันก็แก่แล้วมันจึงล่มเม็ดเขามันก็ตึงอุดมสมบูรณ์คือเก่านี่ครับอันนี้นี่นี่ครับเม็ดข้าวนะครับทุกคนนี่ครับเม็ดข้าวอุดมสมบูรณ์ว่าเขาเล่างามนะครับนี่ครับนี่นี่ครับถึงต้นเขาล่มก็ไม่เป็นไรนะครับไก่เก็บเกี่ยวแล้วครับคิดว่าอีกไม่นานได้เก็บเกี่ยวข้าวเรายังงามเลยครับนี่ร่วงเขาร่วงเขาไข่ไข่เขาเจ้านะครับเวลามันสุกมาสวัสดีครับยามตอนเที่ยงครับทุกคนครับคลิปนี้ก็จะไปดูนกนะครับทุกคนดังนกตะข่ายดักนกนะครับไปดูไปเบิ่งกันครับในเวียดนามตอนเที่ยงครับนานี่นาฝนนะครับฤดูทำนาในกลางทุ่งนาช่วงนี้นี่นาข้าวนกหลายนะครับแถวบ้านผมนกเยอะเพียบเลยนะครับทั้งนกทั้งปลานี่ครับสมกับคำว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะครับซึ่งสัตว์บกสัตว์น้ำนะครับสัตว์ปีกกบเขียดนะครับลายนี่นาข้าวนะครับฝนตกมานี่นาข้าวพิจารณาช่วงนี้นำลายนะครับปีที่แล้วน้ำยังบ่ลายขนาดนี้ไปดูดักนกเมื่อเช้านี้นะครับผมก็ลงไปหนึ่งคลิปนะครับทุกคนหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับมาดูตะข่ายดักนกนะครับก็เมื่อเช้านี้ได้นกทั้งหมด2ตัวนะครับทุกคนนกเจ้าขาวนะครับนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆผมคิดว่าถูกนกนะครับส่วนรอบปลาผมนะครับไม่ถูกครับไม่ถูก
เดี๋ยวตรงใหญ่ที่ใส่ไม้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนได้รับชมทั้งใส่รอบปลาทั้งดักนกนะครับตะข่ายดักนกรอบปลาผมจะมาใส่นี่ครับนี่ครับใส่นี่จะถูกบ่ถูกครับเพราะว่าน้ำหลายถ้าน้ำลดก็จะถูกล่มพันนะครับโอ้ติดแล้วพี่น้องเลยคุณน่ะโอ้ดินขยังขยังอยู่บักที่ดิโอ้นกยังหลายครับไปเบิ้งไว้เบิ้งว้าดคุณน่ะนกครับนกยังหลายครับพี่น้องโอ้คุณน่ะติดกินหลับนกแล้วครับบาดที่ดิมาสะบะเลยด้วยครับคุณน่ะครับโอ้รุ่นนี้บ่มีหลุดเด้อครับโอ้เอาขออนุญาตปลดนกก็ได้ครับเด้อครับได้นกครับเพื่อนๆทุกคนนี่ครับนกนกหยังครับนกเป็ดเด้อพี่น้องเด้อคุณน่ะใครเคยเห็นนกเป็ดบ่นี่ครับนกเป็ดนกเป็ดนี่หลายแพร่พันธุ์ขนาดนี้ครับหน่อยที่จะจับมันได้นะครับเพราะว่ามันหมุนหนามอยู่ในหนามนะครับข้างเดียวคือจะได้ก็คือใส่ตะไคร่อย่างเดียวตะไคร่แบบนะครับนี่คือตะไคร่ตะไคร่ดักนกนะครับเทียบว่าเห็นเจอนกปางห้างบินต่ำเนี่ยบ่เหลือนะครับขาดป้องล้มเข้าคนนะครับบ่อยู่นกใหญ่ทำนกปางห้างนี่ครับนี่ครับห่วยน้องธรรมชาติที่ผมดักนกนี่ครับนี่ครับนี่นกมันหมานครับหมานนี่เดี๋ยวไปดูรอบปลานะครับยังมีอีกครับช่วงนี้หาอยู่หากินครับพี่น้องตามอีสานบ้านเฮานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อนะครับ